ที่ผมสังเกตนักกีตาร์แจ๊สและบูมักจะสปายกีตาร์สูงกว่านักกีตาร์ล็อกที่ใบต่างๆผมขอความเห็นอาจารย์นะครับเรื่องสปายกีตาร์หน่อยครับแล้วก่อนนะผมไปคิดก่อนจริงๆสูงต่ำผมว่าบลูมันก็ไม่สะพายสูงนะไม่ได้สะพายสูงเท่าไหร่แต่ว่าไม่รู้ความสูงอ่ะมันคือเท่าไหร่ถึงเรียกว่าสูงใช่ไหมแต่ถ้าอย่างล็อกนึกออกสแลดหรืออะไรพวกนี้ใช่ไหมต่ำคืองี้ผมจะบอกว่าเวลาสะพายต่ำเนี่ยมันจะเล่นท่าได้มากกว่าเนี่ยนึกออกปะคำว่าเล่นท่าคือสมมติว่าผมจะยกมาไขว้อย่างเงี้ยเนี่ยถ้ามันต่ำมากอะแม่งติดนะเว้ยเอ๊ะคือมันไม่ใช่ต่ำมากความสูงมากมันติดนะใช่ไหมหรือผมจะทำอะไรกับมันเนี่ยหรือคุณลองสังเกตเฮนดิกเนี่ยท่าเฮนดิกอะท่าโซโล่มันอะถ้ามันไม่ใช่มือซ้ายน่ะมันจะเล่นแบบนั้นไม่ได้นะสมมติมือซ้ายคืออย่างนี้ถูกปะเห็นไหมเขามันผมมาเคยเล่นกีตาร์มือซ้ายแล้วมันเล่นขวาเนี่ยผมได้เข้าใจนะเขามันอยู่ข้างล่างข้างบนเนี่ยมันจะมีสเปซเว้ยเวลามันแบบเหวี่ยงไปเหวี่ยงมาอย่างเงี้ยเหวี่ยงไปเหวี่ยงมาหรือว่าทำเงี้ยทำท่ากระเด้ากีตาร์เนี่ยมันจะทำได้เพราะว่าเขามันไม่กวนแต่ถ้าอย่างเงี้ยเห็นไหมเนี่ยเขาเนี่ยมันกวนเนี่ยเวลาจะกระเด้ากีตาร์เงี้ยเนี่ยถ้าเงี้ยเขาทำท่ากระเด้ากีตาร์มันอะนะอย่างท่ากระเด้ากีตาร์ท่าอะไรต่างๆเนี่ยพวกนี้มันต้องสะพายแบบอย่างนั้นเฮนดิกเพราะเขามันหลบใช่ไหมฉะนั้นพอเวลาเขามันหลบเนี่ยเท่ากับว่ามันต่ำใช่ไหมเหมือนตอนเราอย่างเงี้ยสมมติผมสะพายเท่านี้ใช่ไหมเห็นนะเขาอยู่ตรงนี้ใช่ไหมแต่ถ้าเกิดสะพายอย่างนี้เห็นนะเขาหายเลยนะมันเหมือนต่ำเลยนะทั้งที่ผมสะพายเท่าเดิมไงนะเนี่ยลักษณะเนี้ยที่ผมสัมผัสได้แล้วก็ทดลองมานะ หรือว่ามันจะเรียกว่าเป็นสิ่งที่สัมผัสได้เมื่อเวลาเล่นกีตาร์หัวไอ้กีตาร์ซ้ายแล้วมาเล่นขวาเวลามันลงมาเงี้ยนะมันจะเป็นเงี้ยแล้วก็ผมมองว่าผมชอบฟิลในการเอากีตาร์ซ้ายมาเล่นก็คือมันไม่โดนเราอะผมว่ามันดูอิสระแต่ข้อเสียคือเนี่ยเวลามันค้ำมันจะโดนนี่ไงใช่ไหมโดนวอลลุ่มอะไรเงี้ยนั่นคืออันหนึ่งส่วนไอ้การสะพายต่ำเนี่ยมันจะมีท่าของมันแล้วผมว่าท่าไม่สำคัญนะเว้ยเราอย่าคิดว่าท่าไม่สำคัญบางทีมันคือการเขาเรียกว่าการสื่อสารนะมันสำคัญผมก็เคยพูดอยู่เพื่ออยู่บ่อยใช่ไหมเหมือนก็บอกว่าถ้าผมบอกว่าข้าวมันไก่ร้านนู้นอร่อยข้าวมันไก่ร้านนู้นอร่อยผมไม่ออกท่านะข้าวมันไก่ร้านนู้นอร่อยข้าวมันไก่ร้านนู้นอร่อยแต่ถ้าผมบอกข้าวมันไก่ร้านนู้นอร่อยข้าวมันไก่ร้านนู้นอร่อยเห็นไหมสื่อผู้รับสารคือที่คุณกำลังดูอยู่เนี่ยคุณรู้สึกไงข้าวมันไก่ร้านนู้นอร่อยข้าวมันไก่ร้านนู้นอร่อยความเข้าใจของคุณน่ะคุณไม่รู้คุณไม่ได้เข้าใจหรอกว่าข้าวมันไก่ไอ้ร้านนู้นแม่งอยู่ตรงไหนแต่พอผมชี้ปุ๊บเนี่ยอ๋อร้านตรงนู้นน่ะคุณอาจจะจินตนาการได้ว่าอ๋อน่าจะอยู่ใกล้ๆกันน่ะเพราะว่าผมชี้มันนี้น่าจะใกล้ๆกันแต่ถ้ามันไกลมากเนี่ยผมจะไม่ชี้ถูกป่ะข้าวไก่ร้านผมจะไม่ชี้แล้วถ้าเกิดมันอยู่ไกลมากอ่ะผมจะแบบข้าวไก่ตรงผมจะระบุชื่อแล้วข้าวไก่อ่ะสมมุติว่าข้าวไก่ตรงถนนใหญ่ตรงนู้นอ่ะถ้าผมบอกถนนใหญ่ตรงนี้คุณจะรู้เลยว่าผมชี้ด้วยแล้วบอกถนนใหญ่ตรงนู้นเนี่ยคุณจะเก็ตถึงความเก็ตถึงว่าอ๋อข้าวไก่มันอยู่ทิศทางนั้นแต่มันไปอีกไกลแต่ถ้าผมบอกว่าข้าวมันไก่ร้านนู้นแสดงว่ามันอยู่ไม่ไกลแต่ถ้าผมพูดว่าข้าวมันไก่ร้านนู้นคือตรงไหนมันไม่เก็ตเหมือนกันฉะนั้นการโซโล่ยากเหมือนกันถ้าผมดึงแล้วคุณเก็ตได้ว่าผมออกแรงอ่ะผมกระแทกคุณโอ้ยกระแทกสะใจมันสะใจนั่นคือสิ่งที่ผู้รับสารได้รับนึกออกป่ะแล้วเสียงน้ำเสียงกับการแสดงออกน้ำเสียงที่ออกมามันก็ได้เหมือนกันถ้าผมดึงมันต่างกันเหมือนว่าที่ผมบอกข้าวมันไก่ร้านนู้นถ้าผมชี้นิ้วเนี่ยผมก็ต้องบอกข้าวมันไก่ร้านนู้นนู้นถูกไหมมันไม่มีใครหรอกที่แบบข้าวมันไก่ร้านนู้นทำเสียงแล้วชี้ร้านนู้นฉะนั้นตามธรรมชาติก็ต้องร้านนู้นเห็นไหมมันออกรสออกชาติกว่าใช่ไหมน้ำเสียงผมออกรสชาติออกรสชาติกว่าแล้ว
คุณผู้รับสารคุณก็รู้อ๋อนู้นคือเดาได้ไว้ตรงไหนยังไงใช่ไหมก็เหมือนกันฉะนั้น ท่าเล่นสำคัญมันคือการสื่อสารเมื่อไหร่ถ้าคุณเล่นดนตรีแล้วเนี่ยโดยเฉพาะการอินโฟไว้เนี่ยถ้าคุณสื่อสารเนี่ยสื่อสารให้เขารับสารของคุณได้ตามที่คุณต้องการได้เนี่ยนั่นคือเป้าหมายแค่นั้นเองเว้ยเรื่องตีอ่ะก็คือมึงเก็ตสิ่งที่กูสนุกอ่ะมึงเชื่อมึงเก็ตไหมล่ะกูสนุกเก็ตไหมล่ะกูทำไงให้มึงได้เก็ตได้วะสิ่งที่คุณฝึกกีตาร์คุณฝึกกีตาร์ทำไมวะผมถามนะคือคุณต้องการสื่อสารในสิ่งที่คุณแบบต้องการจะสื่อสารถูกปะคุณต้องการทำเสียงอย่างเงี้ยคุณต้องการให้รู้ไอ้มันเว้ยเศร้าเว้ยอย่างเงี้ยฉะนั้นไอ้พวกเนี้ยท่าทางแม่งช่วยคุณสื่อสารของคุณน่ะไปอีกอ่ะทำไม why not อ่ะทำไมคุณยังไม่ทำลักษณะเนี้ยที่หน้านะครับแล้วกดสมัครครับใช่ไหมข้างๆนี้นะฮะติ๊งกิ๊บแบบติ๊งกิ๊บด้วยติ๊งกิ๊บหรอปะติ๊งกิ๊บเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยผมติดตามแล้วผมติดตามแล้วติดตามเมื่อกี้นี่นะกดสมัครสมัครอ๋ออันนี้มัน iPhone อ๋อเหรอไม่เหมือนกันอ่ะไม่เหมือนแล้วมันก็จะมีให้เลือกมีสนับสนุนค่าเบียร์80บาทแล้วก็เลือกมาดิแล้วก็จะมีผู้คนรับแต่งสว่างเราจะสว่างคนนั้นรับสว่างนี่คือ300บาทคือจะได้ดูคลิปละคนนี้จะได้ดูคลิปละถ้าค่าเบียร์ไม่ได้ดูคลิปนะค่าเบียร์จะไม่ดูคลิปแต่ว่าได้ความแบบความจุบุได้ติดดาวได้อะไรเงี้ยได้เป็นผู้สนับสนุนแล้วก็มีไม่รู้ว่ามีอย่างนี้ได้ด้วยมีเด็กปั้นแล้วมีเด็กปั้นเด็กปั้นนี่คือ1,000เด็กปั้นนี่คือได้ดูคลิปด้วยแล้วก็จะสามารถส่งคลิปเรียนได้เล่นมาส่งคลิปอ่ะอย่างเช่นส่งคลิปมาอย่างล่าสุดเนี่ยเขาก็ดูคลิปไอ้ที่เตรียมตัวใช่ไหมเขาส่งมาเนี่ยผมทำอย่างนี้เบรกอัพหรือยังครับเขาส่งคลิปมาเหมือนสอน